คปช.ร.ตั้งกรรมการสอบ20ส.ส.กวนธรรมนัสยันไม่ขับออกพรรคแต่ลงโทษวิธีอื่นการเมืองวันที่10กันยายน2567 13:48 บิ๊กป้อมตั้งพรรคครธรกาญจนานั่งรองเลขาคปช.ร.สามารถนั่งรองโฆษกพร้อมตั้งกรรมการสอบ20ส.ส.กวนธรรมนัสยันไม่ขับออกพรรคแต่ลงโทษวิธีอื่นเมื่อเวลา 12:30 วันที่10กันยายน2567ที่พรรคพลังประชารัฐนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถลงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครั้งที่เศษ6ส่วน2567ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานการประชุมได้ลงนามคำสั่งเศษ14ส่วน2567แต่งตั้งรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ2คนคือนายพักครธรเทียนชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนางสาวกาญจนาจังหวัดส.ส.ชัยภูมิพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติตั้งกรรมการสอบกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พรรคพลังประชารัฐจำนวน20คนมีการกระทําที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่และยังให้กำหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาด้วยโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายไพบูลย์นิติตะวันนั่งเป็นประธานการตรวจสอบภายในระยะเวลา60วันนายไพบูลย์กล่าวว่าต้องมีการตรวจสอบการกระทําว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคหรือไม่ซึ่งมีหลายข้อให้กรรมการไปตรวจสอบเพิ่มและจะมีการกําหนดมาตรการชั่วคราวยืนยันว่าจะไม่มีการส่งชื่อนั่งกรรมาธิการกมท.วิสามันหรือขับออกจากพรรคเพราะไม่มีเหตุผลจำเป็นแต่จะใช้วิธีการลงโทษอย่างอื่นเมื่อถามว่าวิธีนี้จะเป็นการบีบส.ส.ให้ลาออกเองหรือไม่นายไพบูลย์ระบุว่าไม่ได้เป็นการบีบแต่เป็นการดำเนินตามนโยบายของพรรคบิ๊กป้อมนำทีมทำบุญพักเสริมสิริมงคลพัชรวาทยิ้มแย้มไม่เสียใจหลุดเก้าอี้ธรรมนัสไม่ทนแจ้งความเอาผิดกราวรูดเจตบุญยอดหมอวรงหมิ่นประมาท มายาลิ้ว16คนชนเต็ง1เทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาวันที่10กันยายน2567 15:10 การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่84ประจำปี2567ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่10กันยายน2567เป็นการแข่งขันวันที่4คู่ที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 32คนมายาบุญญาอรุณเนตรนักเทนนิสฝีมือดีจากกทม.อดีตเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ13ของรายการและมือ33ของไทยใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉียบขาดปราบชินบัญชรสร้อยทองจากชลบุรีได้2เซตรวด 6-3 และ6-3 มายาผ่านเข้ารอบ3หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับพัชรินทร์ชีพชานเดชเต็ง1จากขอนแก่นที่ชนะผ่านสุรพิชยาคล้อยดีจากเพชรบุรีด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2 64คนแทนตะวันทัศน์เดโอมายอลิแม็กจิโอลินักเทนนิสหนุ่มหล่อนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยอิตาลีจากกทม.มือ66ของไทยพยายามใช้การหวดที่หลากหลายสู้กับธนกรศรีรัตน์นักเทนนิสจากกทม.เช่นกันซึ่งเป็นมือวางอันดับ9ของรายการและมือ25ของไทยและสามารถเอาชนะได้ 2-0 เซต 7-5 และ 6-1 แทนตะวันฉลุยสู่การแข่งขันรอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับณัฐพัฒน์ขุนทองจากเพชรบูรณ์ที่ชนะวีรวิทย์กำพุทธจากกทม. 2-0 เซต 6-2
6-4 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณกาญจนบุรีชนะประทักษ์สะสมกทม 6-1 6-1 อนภัทรที่มังกูลกทมชนะเอกวัฒน์ปานมีพระนครศรีอยุธยา 6-1 6-1 พัฒน์คงกิจภากรชลบุรีชนะพลวัฒน์พยุงวงสมุทรสาคร 6-1 6-3 ชนนพูนสวัสดิ์กทมชนะปฏิภาณเพชรสีม่วงเชียงใหม่ 6-0 6-0 อัดดิบศิลาอาจชลบุรีชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันบุปผากทม 6-2 2-1 เรดหายใจไม่ทันหญิงเดี่ยวรอบ2ณัชชารีธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์ชนะปภิชญาอิสรโรสงขลา 6-1 7-5 ทีมละพัดลิงกทม.ชนะพิชชาพรทองทาชนบุรี 6-0 6-0 กมลวันยอดเพชรพระนครศรีอยุธยาชนะระดามานะทวีวัฒน์กทม 7-6 1 6-0 บุญยวีธรรมชัยวัฒน์นครราชสีมาชนะณัฐพัฒน์ผิวบางรักกทม 6-1 6-0 ทีมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะวาริสาอินทรพรหมกทม 3-0 เรดปวดท้องทีมมาดาลิมกทม.ชนะเมลิสาเซกทม. 6-1 6-1 ไทราลิทิบีกทม.ชนะพิมพิชชาคงวันนนทบุรี 6-0 6-0 พัทรวดีชนะวงพระนครศรีอยุธยาชนะโชติกาสิงห์คำสอนนนทบุรี 6-16-1 ธนัชพรยังโหมดชนบุรีชนะปฏิตตาสิงห์ทองนนทบุรี 6-0 6-0 พรณภัทรหงส์จำรัดศิลป์นครปฐมชนะสุกริตาสุกแก้วพัทลุง 7-6 5 6-2 ปารมีทัดแก้วยะลาชนะสิรินพงทองเมืองกทม 6-0 6-1เฉลิมชัยลั่นหักปากกาโพหลังชี้วัดเรตติ้งปชป.ใต้ตกต่ำตั้งเป้าแก้ขัดแย้งชาวบ้านการเมืองวันที่10กันยายน2567 10:02 น.เฉลิมชัยสักการะพระแม่ธรณีก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทวันแรกเผยตั้งเป้าแก้ปัญหาความขัดแย้งข้าราชการประชาชนเมินผลโพความนิยมปชป.ใต้ตกโวจะหักปากกาให้ดูเมื่อวันที่10กันยายน2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ถือฤกษ์ 7:30 น.สักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ประจำพรรคก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทเป็นวันแรกนายเฉลิมชัยสวมชุดผ้าไทยสีเขียวอ่อนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มโดยมีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมาให้กำลังใจและมอบชอบดอกไม้อาทินายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการพรรคนายนฤทธิ์ขำรุรักษ์รองหัวหน้าพรรคนายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชนายอวยพรศรีชาวลิตส.ส.นครศรีธรรมราชนายทรงศักดิ์มุสิกองส.ส.นครศรีธรรมราชนายสมยศพลายด้วงส.ส.สงขลานายวุฒิพงษ์นามบุตรส.ส.อุบลราชธานีและคณะนายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่าการเข้ากระทรวงวันแรกเป็นการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กระทรวงถึงแนวทางการทำงานซึ่งต้องดูภารกิจหลักของกระทรวงนายทหารคนสนิทคืออะไรตนตั้งใจเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้าน
ส่วนนโยบายที่จะมีแถลงต่อรัฐสภาจะมีเรื่องการเร่งรัดการกำหนดเขตแดนเขตป่าไม้และเขตอุทยานซึ่งขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากต้องไปดูเรื่องงบประมาณและแผนงานเมื่อถามถึงการเข้ามาดำเนินการจะทำให้ปัญหานี้หมดไปหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าอย่าไปคิดว่าผมเป็นเทวดาใครก็ทำไม่ได้เพียงแต่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาและเข้าใจว่าทุกคนจับตาดูอยู่แต่จะทำให้ดีที่สุดจะโม้อะไรก็โม้ได้แต่ทำจริงจะทำได้แค่ไหนส่วนการประสานงานระหว่างกระทรวงนายทหารคนสนิทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินสปก.สามารถประสานการทำงานและพูดคุยกันได้ใช่หรือไม่นั้นนายเฉลิมชัยกล่าวว่ามีคณะกรรมการทำงานในเรื่องนี้อยู่แล้วต้องมาดูว่าอะไรคือกฎหมายอะไรคือความเดือดร้อนของชาวบ้านกฎหมายใช้บังคับมนุษยธรรมก็ต้องมียืนยันว่าไม่มีการผ่องถ่ายงานเรื่องใดเป็นพิเศษซึ่งต้องยึดตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงและเป้าหมายต้องการทำอะไรจึงถือว่าเป็นการขับเคลื่อนของกระทรวงส่วนจะตั้ง KPI วัดการทำงานของรัฐมนตรีในพรรคหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งมีการประเมินในตัวอยู่แล้วถ้าอยากเห็นประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงต้องให้กำลังใจและแนะนำการเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟังแต่ขอให้เป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วกันเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องเล็กเมื่อถามถึงผลสำรวจคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลดลงนายเฉลิมชัยย้อนถามทันทีว่าเป็นคำถามสุดท้ายใช่หรือไม่ถ้าเป็นคำถามสุดท้ายตนจะตอบให้พร้อมระบุว่าวันนี้เรารับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าความเห็นนั้นจะเป็นอย่างไรและจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ขอให้เชื่อว่าชีวิตคนคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งทำได้ดีที่สุดในชีวิตก็คือดีที่สุดไม่มีดีที่สุดที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนก็พร้อมจะรับฟังทั้งนี้ขอบคุณผลสำรวจที่ให้ความสนใจพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเราก็รับฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่ดูว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้เคารพในผลโพเคารพในความคิดเห็นแต่ผมจะหักปากกาผลโพให้ดูนายเฉลิมชัยกล่าว